ช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้ยาวเรื่อยไปนะครับจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีฝนตกฝนฟ้าคะนองนะครับในพื้นที่ประเทศไทยบวกกับมีลมกระโชกแรงกันด้วยนะฮะจากนั้นครับอุณหภูมิจะลดลงไปอีก 3-5 องศาเซลเซียสครับในช่วงของวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์2566นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่ครับจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับในช่วงของวันที่16และ17กุมภาพันธ์2566จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ครับทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรกครับหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลงนะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิของท่านจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือของเราภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะโดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายโฆษณาแล้วก็ใต้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหากพี่น้องประชาชนนะคะต้องการที่จะติดตามพยากรณ์อากาศก็สามารถติดตามกันได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วน1182สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถูกต้องนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่มีแผนจะเดินทางในช่วงนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงมาอีกนะครับ 3-5 องศาเซลเซียสอาจจะเป็นการสัมผัสลมเย็นๆสบายๆเป็นเรียกว่าเป็นวงเวลาสุดท้ายแล้วใช่แล้วที่เราจะสัมผัสกับความหนาวนะคุณผู้ชมและเราจะเข้าสู่ฤดูร้อนมากของประเทศไทยต้องเติมมากด้วยมากเพราะปีนี้นะครับอุตุเขาบอกว่าอาจจะร้อนสูงสุดเนี่ยถึง45องศาเซลเซียสแค่นึกถึงตัวเลขคุณมีพาดิฉันก็ไม่เกรียมแล้วว่าโอ้โหคุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมรับกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้แต่หัวใจให้คงเดิมนะคะ